ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ทีมของโมเมธนชาไฮพาสเปิดบ้านแพ้ทีมเรสสปาร์คของเมกาวตีไป1-3เซตด้วยสกอร์19-25คะแนน16-25คะแนน25-22คะแนน22-25คะแนนทำให้นัดนี้เนี่ยทีมเรสสปาร์คเก็บไปอีก3แต้มเต็มเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนะทุกคนว่ามีทีมไหนที่จะได้เข้ารอบไฟนอลกันในตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยแต่ละทีมดุเดือดมากและคะแนนเริ่มที่จะทิ้งห่างกันพอสมควรและวันนี้นะครับคนที่ได้ MVP แอดก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตัดจบไปก่อนนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรจะมาเพิ่มเติมให้ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาพิมพ์บอกนะว่าใครได้ MVP นะทุกคนแล้วก็คนที่ทำคะแนนสูงสุดของทีมไฮพาสก่อนเลยนะครับบุคิริกทำได้33คะแนนธนชาทำได้8คะแนนเยริม7คะแนนเซยอน6คะแนนและทางฝั่งของเรสปาร์คเจียทำได้31คะแนนเมกาวตี16คะแนนโตยอง9คะแนนโฮยอง9คะแนนนะครับบอกเลยว่าเป็นแมตช์ที่ค่อนข้างที่จะเกือบนะเกือบมีดราม่าเซตที่5เกิดขึ้นเสียอย่างเดียวคือไฮพาสเนี่ยอุตส่าห์มาดีมากๆในเซตที่4นะครับกับพลิกขึ้นมาดำได้นะเกือบที่จะมีความหวังไปต่อในเซตที่5แต่นำได้แป๊บเดียวนะครับก็โดนทีมของเรสปาร์คเนี่ยพลิกขึ้นมานำแล้วก็ฉีกคะแนนทิ้งห่างไปแล้วก็จบไปที่25-22คะแนนนะครับตอนนี้เรสสปาร์คทิ้งห่าง GS Caltech เกือบ10คะแนนแล้วทุกคนการที่ทีมอันดับที่4จะเข้าไปเล่นในรอบไฟนอลได้ต้องไม่ห่างจากทีมอันดับที่3 3คะแนนนะครับอันนี้กติกานะย้ำให้อีกทีนึงทุกคนเผื่อใครจะลืมแล้วนะครับกลับมาพูดถึงวันนี้กันก่อนนะครับสักน้อยนึงนะทุกคนเพราะว่าวันนี้เนี่ยทีมไฮพาสรูปเกมนะครับในเซตที่1เซตที่2เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีบอลแรกเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาของทีมไฮพาสเหมือนเดิมนะครับและที่สำคัญก็คือตัวเซตเนี่ยยังไม่สามารถที่จะจับจุดให้ใครได้สำหรับดียุนจองก็ยังคงไม่สามารถที่จะเซตให้เข้ามือกับธนชาได้อันนี้เนี่ยโค้ชจะเน้นย้ำตัวของลียุนจองตลอดนะครับว่าการเซตให้แต่ละคนเนี่ยอยากให้เซตให้หลากหลายขึ้นนะครับวันนี้ที่หายไปก็คือบอลเร็วของเบยูนานะแทบจะไม่ได้เล่นเลยทุกคนยกให้แต่บุคิริกคนเดียวนะครับแล้วก็มีอ้อมๆมาให้โมเมบ้างเป็นบางครั้งบางครั้งเนี่ยในเซตที่4เห็นชัดๆเลยว่าจะยกให้บุคิริกนะครับทำให้บล็อกเนี่ยสามารถที่จะตามไปบล็อกบุคิริกได้และเมื่อบุคิริกเล่นไม่ได้ก็เปลี่ยนไปหาโมเมพอโมเมตีไม่ได้ปุ๊บลียุนจองเนี่ยก็ไม่รู้จะเซตให้ใครทั้งที่มีตัวบอลเร็วที่ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพนะอย่างเบยูนาอยู่เนี่ยก็ไม่เซตให้ตีนะครับวันนี้ถือว่าบอลเร็วของไฮพาสเนี่ยหายไปเยอะมากเลยแล้วก็ปิดท้ายที่เกมรับนะครับในเซตที่1เซตที่2เนี่ยเล่นได้ไม่ค่อยดีนะครับก็มาดีขึ้นในเซตที่3เซตที่4เรสสปาร์คเกิดอาการรวนไปเองด้วยนะครับเกือบไปแล้วนะที่จะตัดแต้มจากเรสสปาร์คนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะทำได้ส่วนทางเรสสปาร์คแอดต้องพูดตรงๆเลยว่าเมกาวตีก็ยังคงเล่นได้ดีนะครับคงเส้นคงวาตีได้บ้างไม่ได้บ้างแต่วันนี้เจียมาดีมากนะทำแต้มไปเยอะมากนะครับค่อนข้างที่จะรักษามาตรฐานได้ดีในนัดนี้ถ้าวันไหนเจียไม่มาเจียเล่นไม่ได้เมกาวตีจะเป็นคนที่ทำแต้มได้มากกว่าเจียนะครับก็จะเป็นตัวแบกแต่ถ้าวันไหนเมกาวตีไม่มาเจียก็จะเป็นคนแบกสองคนเนี้ยสลับกันนะครับไม่เหมือนกับหลายๆทีมนะที่ต้องใช้ตัวแบกแค่คนเดียวนะครับดังนั้นก็จะทำให้หลายทีมเนี่ยบล็อกเรสสปาร์คเนี่ยค่อนข้างที่จะยากขึ้นทำให้ช่วงนี้เนี่ยเรสสปาร์คฟอร์มดีมากๆนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับที่3ของตารางโดยทิ้งห่างคะแนนจากอันดับที่4เนี่ยเกือบ10คะแนนแล้วนะครับมันก็เลยเป็นผลทำให้ทีมอันดับที่4ที่5อย่าง GS Caltech กับ IBK Althorn เนี่ยไม่สามารถที่จะพลาดได้อีกแล้วถ้า IBK กับ GS ยังไม่ชนะติดต่อกันนะจะทำให้แต้มที่มันห่างมากๆกับเรสสปาร์คเนี่ยทำให้ทีมที่อยู่อันดับที่4ไม่สามารถเข้าไปแข่งในรอบไฟนอลได้ตอนนี้เรสสปาร์คมี56คะแนน GS Caltech มี48คะแนน IBK Althorn มี44คะแนนและเรสสปาร์คแข่งมากกว่า GS กับ IBK อยู่1นัดถามว่าถ้า GS นัดหน้านะครับที่จะแข่งในวันพรุ่งนี้เจอกับสุวรรณหุ่นใดทีมของน้อง2วิภาวีถ้าเอาชนะได้ก็จะมี51คะแนนในกรณีที่ชนะ 3-0 หรือ 3-1ก็จะสามารถไล่เรสปาร์คเหลือเพียงแค่5คะแนนเท่านั้นส่วน IBK จะต้องไปแข่งกับทีม AI Pepper ในวันที่29ก็คือวันพฤหัสนะครับ
ถ้า IBK ไม่สามารถเอาชนะ AI Pepper ได้ IBK หมดสิทธิ์ทันทีนะครับเพราะว่านัดมันไม่เหลือแล้วนะครับแต้มที่จะไล่กับเรสปาร์คจะไม่พอนะเพราะว่าตอนนี้เป็นรอบที่6นะครับเลขที่6แล้วแต้มที่จะต้องการตอนนี้คือต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่า IBK เนี่ยแต้มน้อยกว่าเพื่อนนะครับซึ่งห่างจากเรสปาร์คณเวลานี้เนี่ย12คะแนนเต็มๆทุกคนและ IBK เหลือนัดที่แข่งเนี่ยไม่มากแล้วนะและที่สำคัญนะครับนัดวันที่เจอ AI Paper อาจจะไม่มีพรพันธ์ลงด้วยเพราะว่าตอนนี้พรพันธ์ได้รับบาดเจ็บนะทุกคนดังนั้นตอนนี้นะครับในวันพรุ่งนี้นะหลายๆคนเนี่ยน่าจะเชียร์ GS Caltech นะครับให้ดารินเนี่ยเอาชนะทีมของน้องสองให้ได้เพื่อที่จะได้ทำแต้มไล่ขึ้นไปใกล้กับเรสปานะครับเพราะว่าในวันที่2มีนาคมนะครับสุวรรณทูไนจะเปิดบ้านรับการมาเยือนเรสปานะครับในวันเสาร์นะถ้าสุวรรณทูไนของน้องสองเอาชนะเรสปาได้แต้มมันก็จะหยุดอยู่กับที่ครับทุกคนนะแต้มของเรสปาก็จะมีเพียงแค่56คะแนนเหมือนเดิมและ GS Caltech ในวันอาทิตย์จะต้องไปเจอกับ AI Pepper และถ้าเอาชนะได้ก็จะบวกมาอีก3คะแนนเป็น54คะแนนนะครับอันนี้ในกรณีที่ GS เอาชนะทีมสุวรรณฮุนไดได้นะครับแต่ถ้าไม่ชนะทีมสุวรรณฮุนไดแล้วมาชนะ AI Pepper ได้อีก3คะแนนก็เป็น51คะแนนห่างจาก Red Spark 5คะแนนทุกคนก็ยังมีลุ้นอยู่นะสำหรับทีม GS Caltech ที่จะได้เข้ารอบไฟนอลแต่ถ้าจะได้ลุ้นเต็มตัวก็คือวันพรุ่งนี้ GS Caltech ของดารินเนี่ยต้องเอาชนะทีมสุวรรณฮุนไดให้ได้นะครับแต่ถึงกระนั้นทุกคนทีมของสุวรรณฮุนไดตอนนี้มีคะแนนห่างจากทีมพิงค์สไปเดอร์เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นนะครับและสุวรรณฮุนไดต้องเจองานหนักก็คือมาเจอกับ GS Caltech ที่ต้องการแต้มเพื่อที่จะทำแต้มไล่ทีมเรสปาร์คส่วนทีมพิงค์สไปเดอร์เจองานไม่หนักมากนะต้องไปเจอกับทีมไฮพาสของโมเมธนชาในวันที่1มีนาคมวันศุกร์นี้นะครับบอกเลยว่าโอ้โหอาทิตย์นี้แข่งกันแบบจะหนักจะเต็มแข่งกันทุกวันเลยนะครับสำหรับสาวๆไทยเรานะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีถึง4ทีมใช่ไหมเพราะว่าได้ดารินมาครับดังนั้นทีม GS Caltech แข่งก็จะเป็นทีมที่มีสาวไทยแข่งด้วยนะครับแอดก็จะอัดให้ทุกคนดูแน่นอนนะครับแล้วก็ตามผลงานน้องๆแต่ละคนแน่นอนทีนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปว่า GS Caltech ของดารินปิ่นสุวรรณเนี่ยจะเข้ารอบไฟนอลได้หรือเปล่าส่วน IBK เนี่ยแอดบอกเลยว่าแทบจะหมดความหวังอะแอดบอกเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พรพันธ์เจ็บนะมีอย่างเดียวคือถ้าโค้ชฝืนเอาพรพันธ์ลงมีข้อดีและข้อเสียถ้าชนะก็ดีไปถ้าแพ้ก็เสียหาย2 อย่างเลยก็คือไม่มีแต้มด้วยแล้วก็พรพันธ์เจ็บเพิ่มด้วยนะครับและที่สำคัญคือมันจะพ่วงไปถึงทีมชาติไทยของเรานะครับแล้วก็มีประกาศรายชื่อ25คนแล้วนะครับแต่ว่าเรียกเข้ามาเนี่ย26คนนะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าใครบ้างที่จะได้ร่วมการแข่งขันนะครับ4เกมกับ CV League ก่อนนะเดี๋ยวเราก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีนะครับสำหรับนักวอลเลย์บอลสาวไทยของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับลุงหมีก็มีไฮไลท์สวยๆของโมเมมาฝากทุกคนนะครับอาจจะไม่เยอะนะเล็กๆน้อยๆนะครับก็พอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับวันนี้ไฮไลท์สวยๆของน้องโมเมธนชานะครับว่าแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมจงโยงเซิร์ฟตกตกลงมายูจอง백시로 직선 네. 오른쪽 타나차가 있습니다. 자 이런 식으로 좀 빠르게 전개가 돼야 됩니다. 네. 자 아무리 높은 블로커여도 1대1 상황에서는 공격수가 조금 더 유리할 수 있잖아요. 짧은 서브 앉아서 쏴줍니다. 여메세의 선택은 추가점. 아, 네. 타나차 스파이크 집어넣습니다. 자 아직은 충분히 있는 점수 차이기 때문에 동영상의 공격수들이 조금 더 예리한 공격을 해줄 필요가 있어요. 흔들리는 리시버 타나차 네트 맞고 떨어집니다. 자 누군가는 부키리치 선수에 예. 지금 도롱사는 부키리치 선수만 28득점이고 그 외에 다른 선수들은 두절했어 오늘은 28득점 공격 성공 55% 타나차 신속골 아, 네. 빠릅니다 빠르지만 공끝이 살아있는 공을 공격수들이 가장 좋아하고요 네. 그래야지만 타점이 잡힌 상태에서 흔들리는 리시버 맞춰놓고 때립니다. 잡을 수 없어요. 탄력이 넘칩니다. 가고 있는 도로공사고요.
그러니까 뭐 전세현 선수라든지 타나차 선수가 이번 세트에 들어와서는 이크리치 선수를 잘 도와주고 있습니다. 네. 날카로운 서브. 왼쪽. 볼크리치. 기대되죠? 끝낼 수 있을까요? 달립니다! 나. 블록킹 득점. 네. 타나차 선수가 블록킹으로 만. 바로 만회가 됐습니다, 네. 일단. 쪽에서 김세인 선수의 수비도 좋았습니다. 네. 몸으로 버텼던 김세인. เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงหมีคอมเมนต์กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเวลาอัพคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของลุงหมีนะทุกคนเอาละผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปดีจนจบส่วนวันนี้ลุงหมีคอมเมนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ